8โมงเช้า52นาทีก่อนจะปิดรายการต้องขอบอกว่าช่วงแม่4 วันนี้นะฮะ 13-16 ธันวาคมเป็นช่วงที่หลายคนกำลังจับตาบองและคนก็คงติดตามข่าวนะของ DSI และวัดธรรมกายในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับศาลอนุมัติหมายค้นนะฮะให้ DSI และตำรวจและที่ตำรวจยกกำลังไปเยอะนะเพื่อให้ความปลอดภัยกับผู้ที่มาทำบุญนั่นเองนะฮะคือต้องขอบอกเลยว่าวันนี้เขาก็จะมีการติดตามกันต่อไปแต่อย่างที่ทราบมันดีว่าเมื่อเราได้เห็นว่ามีการเข้าไปเคลียร์ก็พักไว้แล้วก็ออกมาใหม่นะครับผมในแง่ของ DSI เองก็คงกำลังมึนอยู่ตอนนี้ว่าเอ๊ะจะหาวิธีในการเจรจาแบบสันติวิธียังไงได้บ้างนะครับส่งผู้ปฏิบัติธรรมก็มีหน้าที่ปฏิบัติธรรมกันต่อไปใช่ก็คือกิจกรรมของวัดก็คือยังมีปกตินะคะสำหรับคนที่อยากที่จะเข้าไปนะคะทำบุญสวดมนต์คนให้ความสนใจกับเรื่องนี้เยอะว่ามันจะจบลงยังไงครับแต่ในความรู้สึกของเราคิดว่าเรื่องนี้นี่ยาวหรอไม่ใช่4วันหรอไม่ใช่4 วัน เราว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นภาพหรือว่าข่าวที่คุณได้ติดตามแบบนี้คือจะเข้าไปเคลียร์แล้วก็เคลียร์ไม่ได้เข้าไปเคลียร์แล้วก็เคลียร์ไม่ได้อาจจะยาวถึง1 ปีอ้าวไม่แน่มันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไงที่มันจะต้องเคลียร์กันถึงปีหรือ2 ปีแต่บอกว่าเรื่องนี้ยาวแน่นอนนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความให้กำลังใจพวกเรามาด้วยผ่านทางหน้า Facebook Live นะขอบคุณที่เปิดมาดูเราตลอดทั้ง1 ชั่วโมงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ตอน 8 โมงสวัสดีครับสวัสดีครับ